ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยงยุทธวิลาภพรสวรรค์นะครับหรือเราจะเรียกอาจารย์ว่าพาสเตอร์ยังนะครับอาจารย์จะไม่มีวันแก่เลยนะครับเพราะอาจารย์จะยังอยู่เสมอนะฮะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้อำนวยการปฏิบัติการทวีคูณประเทศไทยในองค์กร International Evangelism Association หรือ IEA นะครับท่านสมรสแล้วนะครับกับอาจารย์มณีวันวิระพรสวรรค์นะครับมีลูกชาย1คนชื่อยุทธพันธ์วิระพรสวรรค์หรือน้องอาร์เมอร์นะครับนะตอนนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับและท่านจบปริญญาตรีนะครับทางด้านการบริหารและปริญญาโทพัมพีนะครับหลักสูตร Master Divinity นะครับผ่านการอบรมพัมพีต่างๆทั้งในและต่างประเทศด้านพัมพีและพัฒนาผู้นำปัจจุบันท่านก็ยังกำลังศึกษานะครับพัมพีเพิ่มเติมใน Southwestern Seminary นะครับที่อเมริกาด้วยนะครับท่านเคยมีบทบาทและประสบการณ์ในการรับใช้ในประเทศไทยมากกว่า25ปีประวัติเยอะมากนะครับพี่น้องตื่นเต้นในเมนมั้ยครับแล้วก็ในการบุกเบิกในการตั้งคริสตจักรในการวางรากฐานคริสตจักรการเจริญเติบโตการบริหารการประกาศการสร้างสาวกการพัฒนาผู้นำนะครับและท่านยังเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันพัมพีนะครับท่านร่วมให้การอบรมด้านการสร้างสาวกกับดร.บิลลี่แฮงค์และทีม IEA ทั้งในอเมริกาและประเทศไทยให้เราได้มีโอกาสปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าและผมก็ดีใจที่ได้รับใช้พระเจ้าในร่วมกับพี่น้องหลายคนในอดีตนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ทรงนำให้ไปเรียนต่อแล้วก็ไปเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเพิ่มเติมทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขึ้นและลึกมากขึ้นผมดีใจที่พระเจ้าเปิดโอกาสแล้วก็พระเจ้าก็เรียกว่าให้เกียรติผมอย่างมากจริงๆนะครับและให้ได้นำไปในที่ต่างๆมากมายนะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่อเมริกาเนี่ยเป็น4ปีที่มีคุณค่ามากมีคุณค่าจริงๆเป็น4ปีที่เห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยกับผมครอบครัวภรรยาอย่างมากจริงๆทำให้ผมมาถึงจุดที่เรียกว่าตกผลึกในความเข้าใจในการเดินกับพระเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงพระวจนะของพระเจ้าที่สัญญาสิ่งใดพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นคนที่ตั้งใจเดินกับพระเจ้าด้วยความยำเกรงและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำในชีวิตคนเหล่านั้นจะไม่ถูกทิ้งถูกละเอาไว้เหมือนเพลงที่เราร้องคนเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่พระเจ้าจะนำพาและพระองค์จะเจิมด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์พี่น้องทุกท่านครับอยากให้ท่านเองนั้นเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจและมั่นคงอย่าทิ้งความเชื่ออย่าทิ้งความตั้งใจอย่าทิ้งชีวิตที่ได้ตั้งใจเดินติดตามพระองค์ผูกพันในนิมิตของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเราในการเดินติดตามพระองค์พี่น้องต้องรักษาไว้และติดตามพระองค์ด้วยท่าทีแบบนี้ในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตแม้เราจะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเพราะว่าไม่มีใครเมื่อเดินกับพระเจ้าแล้วจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอยู่ท่ามกลางเรียกว่าเดินไปแล้วก็มีความสะดวกสบายตลอดเวลาเปล่าเลยครับอาจจะเจอปัญหาได้บ้างเหมือนชีวิตของเราเป็นเหมือนเรือที่เล่นอยู่ไปสู่เป้าหมายเหมือนเรือที่เล่นอยู่ในกลางมหาสมุทรบางครั้งมันก็มีความเรียกว่าราบลื่นแต่บางครั้งอาจจะมีพายุแต่พายุนั้นมาวันนี้พรุ่งนี้มันจะหายไปฮาเลลูยาแต่พระเจ้าจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเราทั้งหลายแต่คนที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยเราต้องเดินกับพระองค์โดยอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราจะมาดูในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันผมอยากให้ท่านเปิดในพระธรรมเอเฟซัสเราจะดูในพระธรรมเอเฟซัสถ้าพร้อมแล้วเราจะเปิดในพระธรรมเอเฟซัสนะครับในบทที่5ข้อที่18ด้วยกันครับเอเฟซัสบทที่5นะครับข้อที่18เพื่อจะให้ได้บริบทนะครับผมจะเทศนาข้อเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากให้ท่านอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะได้บริบทในตั้งแต่ข้อ15จนถึงข้อที่21นะครับเราจะอ่านเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทในพระธรรมตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าและจะอ่านพระคัมภีร์สลับกันครับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15ถึงข้อที่21นะครับเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญา
พราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจอะไรว่าคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์ข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวคำปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะสูญหายปลายไปเปล่าก็หาไม่ได้เลยขอพระองค์ทรงโปรดได้เจิมพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ให้เป็นฤทธิ์เดชที่จะมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทั้งผู้กล่าวบรรยายและผู้ฟังให้รับพระพรจากพระองค์ขอพระสิริของพระเจ้านั้นได้เสด็จมาและแต่ต้องอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายพระองค์จะการให้เราสัมผัสกับพระองค์เดินติดตามพระองค์ด้วยใจมั่นคงมีความเชื่อมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นเดินกับพระองค์ด้วยความสุขความสดชื่นความยินดีความเปรมปีดาโอ้พระองค์ความเบิกบานใจในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดได้ให้เราทั้งหลายนั้นได้พบกับพระองค์ได้รู้จักพระองค์และเดินกับพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตจนกว่าที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาหรือว่าเราไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายในเวลานี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งลงได้ครับวันนี้เราได้มาเฉลิมฉลองที่ให้ชื่อว่าเฉลิมฉลองวันเทศกาลเพนเทคอสเดย์หรือเพนทาคอสจริงแล้วนี่วันนี้เป็นวันที่คนได้ตั้งเอาไว้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาเฉลิมฉลองได้รึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำในกิจการสมัยแรกพระเยซูคริสต์นั้นได้กำชับพวกสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บอกว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้เขาคอยที่นั่นเพื่อรับพระสัญญาจากพระบิดาเราเห็นในกิจการบทที่1ข้อที่4ได้พูดอย่างชัดเจนและข้อที่8ได้บอกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามาถึงในกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4ซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนทาคอสมาถึงพวกสาวกรวมกันในสถานที่แห่งเดียวและในทันทีนั้นก็มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องทั่วถึกที่เขานั่งอยู่นั้นและก็เห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นกระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มพูดภาษาอื่นตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดนี่คือบรรยากาศที่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาได้เชื่อฟังจากคน500คนได้เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาเขาแต่มีเพียง120คนที่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าและตั้งใจที่อยากจะได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสว่าพระสัญญาที่พระเยซูได้บอกนั้นเป็นจริงอย่างไรคนเหล่านั้นได้เข้าไปในเยรูซาเล็มและเข้าไปที่ห้องชั้นบนและอธิษฐานและรอคอยพระเจ้าได้ร่วมกันดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอธิษฐานรอคอยการเคลื่อนไหวการจืมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในเวลานั้นปรากฏว่าเวลาที่สำคัญก็มาถึงเกิดการเคลื่อนไหวเกิดเสียงดังทั่วตึกคนเหล่านั้นได้สัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าเทลงมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจพี่น้องรักเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนได้สัมผัสว่าที่พระเยซูได้สัญญาว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วพระองค์จะส่งพระผู้ช่วยมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องเข้าใจถึงภาพที่เป็นตรีเอกานุภาพพี่น้องเข้าใจถึงพระเจ้าองค์เดียวแต่การสำแดงพระองค์นั้นมี3พระภาคและถ้าเมื่อพี่น้องได้ศึกษาลึกๆทำให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นมีแผนการที่ดีสำหรับมนุษย์และพระเจ้าก็ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปฐมกาลจนพระคัมภีร์ใหม่และมาถึงยุคของเราที่อยู่ในยุคแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระบิดาที่พระเจ้าขึ้นไหวท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมามารับสภาพและมาตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้สำแดงให้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นทางแห่งความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา
ถ้าพระเยซูไม่ได้มาตายบนไม้เข็นเราไม่สามารถจะรู้จักพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดได้แต่การเสียสละการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เราได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เอเมนไหมครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราเองนั้นขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระราชกิจของพระบุตรนั้นไม่ได้จบอยู่นั้นจริงแล้วการทำงานพระบิดาพระบุตรนั้นก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกที่สร้างโลกแล้วพระเจ้าอยู่ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ถูกสร้างเอเมนไหมครับและพระองค์ก็ทำงานเป็นเหมือนภาพที่ทำงานให้เราเห็นมุมมองแห่งการที่พระองค์กำลังเคลื่อนไหวและทำงานอยู่อย่างชัดเจนพระเจ้าองค์เดียวที่สำแดงในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเราจะรู้ว่าเราในความจำกัดของมนุษย์นั้นต้องรับการดูแลและการทรงนำของพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาการเสด็จของพระองค์ขึ้นไปอย่างไรพระองค์ก็เสด็จมาอย่างนั้นพระองค์ลอยขึ้นไปฟ้าอากาศและพระองค์ก็เสด็จมาอย่างนั้นและสิ่งที่แปลกประหลาดใจก็คือไม่ได้เป็นเพียง500คนที่เห็นนั้นแต่คนทั้งโลกจะเห็นพระองค์เสด็จกลับมาพี่น้องเนี่ยเป็นความน่าตื่นตาตื่นใจที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทำหน้าที่ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำในแผ่นดินโลกนี้ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ20บอกว่าพระองค์นั้นให้เราดันเป็นเหมือนเอกอัครราชทูตของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้เราต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระองค์พระเยซูเสด็จกลับมาหรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่เราบอกว่าวันเวลาของพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ยังไงดังนั้นใครบอกว่าพระองค์จะมาที่นั่นมาที่นี่พระองค์มาแล้วเนี่ยเป็นการหลอกลวงคำสอนเท็จทั้งเพเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามาพระคัมภีร์บอกว่าเปรียบเหมือนดังขโมยพี่น้องมีใครบ้านเปิดบ้านแล้วก็เรารู้ว่าคืนนี้จะมีขโมยเข้าบ้านไหมครับไม่มีมีแต่มาขณะที่เรานอนสบายตอนตีสามกำลังเข้าสู่ภวังค์แล้วขโมยมาในเวลานั้นต้องมีจึงเปรียบเทียบภาพว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ต้องมีความพร้อมที่รอคอยการเสด็จกลับมาของเราพระองค์จะไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่จะมาพรุ่งนี้มะรืนนี้มะเรื่องนี้จะเป็นสัปดาห์หน้าปีหน้าเนี่ยเราไม่รู้ไม่มีใครรู้ความสำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้เราเตรียมตัวของเราในการเสด็จกลับมาของพระเยซูหรือไม่พวกสาวกของพระเยซูนั้นได้รอคอยที่กรุงเยรูซาเล็ม120คนเป็นคนที่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและคนเหล่านี้ก็ได้สัมผัสถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในเวลานั้นพระบิดในกิจการบทที่4ข้อ31บอกว่าเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกขอประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวและพวกเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าพระวจนะของพระเจ้าในบทที่4นั้นได้กล่าวอย่างต่อเนื่องลำดับเป็นลำดับตั้งแต่กิจการบทแรกบทที่2ก็สัมผัสฤทธิเดชเมื่อก็อยู่ร่วมกันแต่การเคลื่อนไหวของฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่นั่นพระเจ้ายังทำงานอยู่ท่ามกลางคนที่แสวงหาและเดินติดตามพระองค์คนเหล่านั้นเมื่อเขาแสวงหาเขายำเกรงพระเจ้าพระเจ้านั้นได้เจิมเขาทำให้เขามีแขวใจกล้าและประกาศพระนามของพระองค์อย่างมากมายพี่น้องที่รักถ้าอ่านพระคัมภีร์ในกิจการเราจะเห็นว่ามีผู้รับใช้จำนวนมากมายคริสชนที่ตั้งใจเดินกับพระเจ้าพระองค์ได้ประทานความกล้าหาญในการประกาศพระนามของพระองค์รับใช้ด้วยฤทธิเดชของพระองค์เห็นหมายสำคัญการสัจจันเกิดขึ้นในที่ต่างๆอย่างเรียกว่าอย่างหนาตามีมากขึ้นพวกคนเหล่านี้เขาเชื่อว่าพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่อย่างไรในอดีตพระองค์ก็ยังยิ่งใหญ่ในยุคของเขาเมื่อถึงยุคของเราถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในอดีตอย่างไรพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้พระองค์ก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปอนาคตด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจถึงความคิดของพระเจ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีคนหลังจากที่เปโตรยืนขึ้นเทศนามีคน 3,000 คนเชื่อ 5,000 คนเชื่อและที่สำคัญที่เป็นภาพธรรมชาติมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปโตรที่เทศนาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้นแต่ชีวิตคริสเตียนทุกคนที่เดินกับพระเจ้านั้นเขาได้มีส่วนในการพาคนมาพบพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์จนเป็นเหตุที่พระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่ามีคนมาเชื่อเป็นสาวกทุกวันฮาเลลูยาพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะต้องเป็นท่อพระพรของพระเจ้าที่พระองค์สามารถที่จะใช้เราให้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลกได้เอเมนไหมครับเราต้องเชื่อพระเจ้าว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นดั่งพระฉายของพระองค์เราอยู่ที่ไหนที่นั่น
ป็นความสว่างที่พระเยซูคริสต์จะสำแดงพระองค์เองผ่านทางชีวิตของคนที่เชื่อเราอยู่ที่ไหนที่นั่นจะเกิดการฟื้นฟูเอเมนไหมครับเราอยู่ที่ไหนที่นั่นจะต้องเจริญขึ้นเอเมนไหมครับเราอยู่ที่ไหนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนธรรมดาเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับท่านผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะเป็นคนที่จะสัมผัสสิ่งที่เราเห็นจากกิจการสมัยแรกนั้นไม่ได้เพียงแต่เห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เท่านั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นมากยิ่งกว่านั้นที่ผมอยากจะเห็นและพระคัมภีร์คาดหวังที่จะเห็นในชีวิตของเราก็คือการอัศจรรย์ในชีวิตส่วนตัวของเราที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงจากพระฉายของพระเจ้าจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งพระสิริของพระเจ้านั้นที่จะพาเราไปนำชีวิตของเราที่เราโตขึ้นกับพระเจ้าวันต่อวันในพระองค์จนกว่าเราจะไปสู่ความไปบูรณ์ของพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำการอัศจรรย์การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของแต่ละคนในการเดินติดตามพระองค์ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้เราเห็นการอัศจรรย์ในที่ต่างๆมากมายได้เมื่อวานนี้ไปอบรมที่ขอนแก่นแล้วก็มีผู้นำท่านหนึ่งก็มาแบ่งปันให้ฟังบอกว่าเฮ้ยอาจารย์มีคนประมาณ200 คนโดยประมาณ200กว่าคนมาร่วมอบรมซึ่งเป็นศิษยาภิบาลและก็ทีมคณะผู้นำในคริสตจักรก็ถามคำถามหนึ่งในช่วงเวลาที่ให้ถามตอบเขาบอกว่าเฮ้ยจะดูคนที่มีปัญหาได้อย่างไรไม่มีความรู้ได้ยังไงและผู้รับใช้คนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขามีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาสภาพสมองเขาไม่ค่อยดีแล้วจะดูแลก็จะสร้างเสาเขายังไงจะให้เขาอ่านหนังสือแล้วจะเอาไปสอนคนอื่นได้ยังไงและมีเพื่อนผู้รับใช้อีกคนหนึ่งคงเป็นเสียวิบาลก็อธิบายว่าที่ผู้รับใช้คนนี้ได้พูดถึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยพระเจ้านั้นได้ทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้าทำให้เขาตายไปแล้วนั้นฟื้นขึ้นมาจากความตายสงสัยก่อนหน้านั้นตรงฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็คงทำลายเส้นประสาทฝ่ายร่างกายของเขาและหมอก็บอกว่าตายแล้วแล้วก็เอาใส่ในโลงและวางไว้เตรียมที่จะเผาสิ่งอัศจรรย์พี่น้องก็คงอธิษฐานเผื่อพี่น้องทักพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีความเชื่อความยิ่งใหญ่มาจากที่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางคนของพระองค์นี่การอัศจรรย์พี่น้องเกล้าครับพอเขาคงทำพิธีกรรมอะไรต่างๆพี่น้องเสียงที่เขาตกใจก็คือมีเสียงเคาะจากโลงศพพี่น้องท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องท่านจะรู้สึกไงครับถ้าคนไม่รู้จักพระเจ้าคงสงสัยวงแตกครับพึ่งแตกลังพี่น้องก็เคาะไปจะป๊อกป๊อกได้เวลาปึ้งปึ้งปึ้งเราก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นก็งัดโลงใหญ่ดิลุกขึ้นมานั่งเลยครับคนตายก็บอกว่าคนตายฟื้นคนตายฟื้นพี่น้องผมฟังแล้วบอกการอัศจรรย์เกิดขึ้นในที่ต่างๆท่ามกลางคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าพระเจ้าทำสิ่งนี้ได้พระคัมภีร์จึงบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้มีไหมครับไม่มีถ้าพระเจ้าจะทำพระองค์จะทำดังนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่จะไปบังคับให้พระองค์ทำการยิ่งใหญ่ดังนั้นเราจะต้องอธิษฐานเชื่อวางใจพระองค์ยำเกรงพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างสุดจิตสุดใจของเราถ้าเขาพระเจ้าจะรับคนไปก็ขอพระคุณพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยหายก็ขอพระคุณพระเจ้าไม่หายก็ยังเชื่อต่อไปจนกว่าที่พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์แต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำในวันนี้ผมไม่ได้มาย้ำเรื่องการหมายสำคัญอัศจรรย์แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากกว่านั้นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในพระองค์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาดูในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันผมอยากจะยกพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เพื่อจะให้พี่น้องได้รู้ว่าความคิดของพระเจ้าในวิถีชีวิตของคริสเตียนนั้นคืออะไรอาจารย์ลูกานั้นได้เขียนพระวจนะในพระธรรมลูกาและพระธรรมกิจการเมื่อพูดถึงการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอาจารย์ลูกานั้นได้ใช้ที่เป็นภาษาเดิมเนี่ยเป็นความเข้าใจการเติมเจิมด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีหมายสำคัญการสัจจันเมื่อพระเจ้าเจิมขึ้นเหนือผู้รับใช้พระเจ้า
เราเห็นการเจิมด้วยฤทธิ์เดชนี่คือการเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วแต่คนจะแสวงหาหรือคาดหวังหรือมีชีวิตที่พระเจ้าพร้อมที่จะเทฤทธิ์เดชเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตส่วนตัวหรือท่ามกลางชุมชนของพระเจ้าหรือไม่พี่น้องจะเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นั้นเป็นช่วงๆเป็นเวลาไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นทุกเวลาที่เห็นหมายสำคัญอัศจรรย์นี่เรียกว่าเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชที่จะเห็นในพระธรรมกิจการกับพระธรรมลูกาแต่เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ในการจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนั้นเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้ปรับมุมมองให้ความเข้าใจว่าเราจะต้องไม่เพียงเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชที่เราสามารถที่จะสัมผัสโดยฤทธิ์เดชฤทธานุภาพของพระเจ้าเท่านั้นแต่การเต็มล้นอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยสนใจหรือสนใจน้อยหรืออาจจะขาดความเข้าใจคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นชีวิตนี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลได้พูดในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ไว้อย่างชัดเจนบอกว่าให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเต็มล้นด้วยชีวิตเพื่อเราจะดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ที่จะนำไปสู่การที่พระองค์จะเจิมเราให้เราเห็นฤทธิ์เดชของพระองค์และที่สำคัญคือชีวิตที่จำเริญขึ้นในพระองค์จนเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตของหลายคนนั้นได้สำแดงออกในพระลักษณะของพระเจ้าดังที่พระคัมภีร์ในกาลาเทียบทที่5ก็22 23ได้กล่าวบอกว่าส่วนผลพระวิญญาณก็คือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับใจตนเองนี่คือผลพระวิญญาณของบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้พูดเรื่องการเต็มล้นในจดหมายฝากของท่านในที่ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเต็มล้นด้วยชีวิตนี่คือความคาดหวังที่เราเองจะต้องมีในพระองค์เพื่อชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะมีผลต่อคนอื่นอย่างมากมายถ้าเราอ่านในข้อ15ถึงข้อ21ได้เห็นบริบทในเอเฟโซบทที่5นั้นสิ่งที่สำคัญที่เป็นคำกำชับเป็นคำสั่งให้ผู้อ่านในพระธรรมเอเฟซัสได้เข้าใจมีอยู่ความคิดอยู่3ความคิดที่บอกอย่าแต่อย่าแต่อย่าแต่อย่าไม่ได้ไปขึ้นอำเภอและอย่าสามีภรรยานะครับแต่ว่าอย่าเป็นคนไร้ปัญญาแต่เป็นคนที่มีปัญญาในข้อ15หลังจากนั้นพระบิดาว่าอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาพูดต่อบอกว่าอย่าเมาร่างองุ่นหรือซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำในวันนี้ก็คือในความคิดในประเด็นที่3ก็คือให้เราเองนั้นเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อาจารย์เปาโลนั้นได้บอกให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่าเราต้องเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือคำกำชับที่มีความสำคัญที่คนที่รู้จักพระเจ้าต้องเดินไปสู่เป้าหมายของพระองค์ดังนั้นเป้าหมายสำคัญของอาจารย์เปาโลในตอนนี้คือไม่ใช่เป็นเรื่องภายนอกที่คนพยายามแสวงหาเพราะว่าในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะว่าคนเอเฟซัสจำนวนหนึ่งเนี่ยเขานมัสการพระต่างด้าวดังนั้นมีพระเยอะแยะมากมายและมีพระบางส่วนถ้าเขาจะนมัสการก็ต้องดื่มเหล้ามันถึงว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องทำถ้าอยากจะไปทำให้พระที่เขานมัสการพอใจคือเขาต้องเมามาจนกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติจนทำให้พระของเขานั้นพอใจดังนั้นมีพระจำนวนมากมายที่อยากจะให้คนต่างๆที่ไปแสวงหานั้นได้ตอบสนองตามความต้องการของพระเหล่านั้นมีคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในคริสตจักรก็อาจจะดำเนินชีวิตตามวิถีในความเชื่อเดิมๆและอาจจะทำดำเนินชีวิตที่ดื่มเหล้าจนเมามายจึงเป็นเหตุที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดถ้าเดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าชีวิตของคนที่เดินกับพระเจ้านั้นเราไม่ได้เป็นคนเมามายและไม่สามารถจะบังคับชีวิตของส่วนตัวของตัวเองได้แต่พระบิดาบอกว่าแต่จงเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประเด็นที่สำคัญที่เราต้องถามคำถามในวันนี้ว่าเฮ้ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ยังไงสิ่งที่สำคัญที่ผมจะทำความเข้าใจในวันนี้ก็คือว่าการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18สิ่งแรกก็คือการเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องคำสั่งไม่ใช่เป็นทางเลือกในข้อ18จึงบอกว่าอย่าเมาร่างอุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงคำว่าจงในภาษาไทยก็ให้ความรู้สึกที่เข้าใจอยู่แล้วเป็นเหมือนคำสั่งบอกให้ทำไม่ใช่บอกว่าทำหรือไม่ทำหรื
ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่บอกว่าจงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าดื่มเหล้ากังวลกันมากมายแต่จงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมแทนที่จะดื่มเหล้ากังวลเหมือนคนต่างๆที่อยู่ในละแวกแถบนั้นที่เขาดำเนินชีวิตหรือดื่มกันเป็นนิสัยแต่ให้เขามาดื่มดำให้พระเจ้ามาแต่ต้องเขามาเจิมเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาสามารถเดินกับพระเจ้าด้วยการทรงนำของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นคำว่าจงเต็มล้นนั้นเป็นคำสั่งที่มีความชัดเจนมากเป็นคำสั่งที่มาถึงคริสเตียนทุกคนเราจะต้องเป็นคนที่เต็มล้นความจริงแล้วเรื่องคำสั่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเองนั้นไม่ได้เป็นทางเลือกที่เราว่าเราอยากจะทำหรือไม่อยากจะทำแต่นี่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่เราขอให้เต็มล้นแต่เราต้องเดินกับพระเจ้าด้วยการเต็มล้นในพระองค์มีความหมายอย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรในความคิดในเรื่องเป็นคำสั่งที่ไม่ได้เป็นทางเลือกการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนมันไม่ได้เป็นโปรแกรมมันไม่ได้มารอคอยเมื่อมาถึงวันที่เรามาเฉลิมฉลองลึกถึงวันเป็นทาคอสและบอกว่าวันนั้นเราจะเต็มล้นการเต็มล้นไม่ได้บอกว่ามาวันอาทิตย์และจึงเป็นเวลาที่เราจะเต็มล้นหรือว่าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดในวิถีชีวิตของคริสเตียนความจริงแล้วคำกรีกที่พระคัมภีร์ได้พูดที่ภาษาอังกฤษใช้สะกดคำว่า fill ที่แปลว่า fill ที่เป็นคำว่าเติมเนี่ยภาษากรีกใช้คำว่า pleru ให้ความหมายที่มีความหมายที่ออกไปเรียกว่ามีความหมายที่แตกต่างกันที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่ามีความหมายเลยคำว่า fill ที่แปลว่าเติมในภาษากรีกใช้คำว่า pleru เนี่ยหมายความว่ายังไงมีอยู่3ความหมายที่เราสามารถจะเข้าใจเพื่อทำให้เรารู้ว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคืออะไรความหมายแรกที่ทำให้เราเข้าใจเมื่อเราเต็มล้นในการเต็มล้นที่อาจารย์โปโลได้พูดถึงให้ความหมายในลักษณะอย่างไรลักษณะที่1ก็คือให้ความหมายเป็นเหมือนสิ่งที่ขับเคลื่อนเป็นพลังที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าถูกอธิบายเป็นเหมือนเรือที่เมื่อกางใบขึ้นและลมบัพพัดทำให้เรือนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าเปรียบเหมือนชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกับที่เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้เคลื่อนเราไปข้างหน้าเมื่อเราถูกเติมให้เต็มล้นเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าการขับเคลื่อนในความหมายแรกในตอนนี้ก็คือไม่ได้พยายามเป็นเรื่องของการพยายามที่เราจะผลักดันตัวเองในการเคลื่อนไปข้างหน้าไปกับพระเจ้าแต่มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นพลังงานเหมือนกับลัทธิสอนผิดที่สอนบอกว่าพระวิญญาณเป็นพลังงานพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นผู้เคลื่อนไหวทำงานอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่จะทำให้เราเองนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนในชีวิตในด้านต่างๆนั้นเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยถ้าเราเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นคนที่จะให้กำลังให้ความสดชื่นให้ความรู้สึกมีแรงขึ้นมานั้นได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เคลื่อนไหวพี่น้องจะรักให้ภาพที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาพี่น้องโยนใบไม้ในน้ำที่มีกระแสน้ำไหลใช่ไหมใบไม้นั้นก็จะไหลไปตามกระแสน้ำหรือเรือที่เราสร้างขึ้นมานั้นก็เราโยนไปในน้ำมันก็ลอยไปตามกระแสน้ำมันไม่มีพลังหรอกครับแต่กระแสของน้ำต่างหากที่ทำให้ใบไม้หรือเรือกระดาษนั้นลอยไปความหมายนี้เป็นความหมายที่สำคัญว่าเมื่อเราเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือการที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาเป็นคู่เคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าถ้าเราพยายามทำด้วยกำลังความสามารถของมนุษย์วันหนึ่งเราจะหมดแรงไม่แปลกที่คริสเตียนหลายคนไม่มีกำลังเพราะว่าไม่มีชีวิตที่เต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีความรู้สึกว่าขึ้นลงลงในฝ่ายวิญญาณวันนี้ร้อนรนพรุ่งนี้รู้สึกเรียกว่าเหมือนจะหลงออกไปจากทางของพระเจ้าเหมือนบางคนบอกว่าผมจำได้สมัยในอดีตเมื่อ
ไปสวนสยามใหม่ๆไม่เคยขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เหมือนตอนนี้พอขึ้นไปเพื่อนกับเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจพอขึ้นมาโอ้โหเนี่ยมันเวียงจนแบบมึนไปหมดเลยนะครับพอเดินเลยลงมานะครับทดสอบความจำปรากฏว่าถามบ้านเลขที่ไม่มีใครตอบบ้านเลขที่ได้เลยเพราะว่าถูกเหวี่ยงจนมีความรู้สึกว่าเรามึนงงไปหมดชีวิตคริสเตียนหลายคนเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ที่มีคำสอนมีปรัชญาที่แปลกๆอย่างมากมายที่ขัดจากหลักการพระคัมภีร์จนทำให้หลายคนไม่สามารถจะเดินไปกับพระเจ้าได้นั่นนี่เป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญที่คริสเตียนนั้นจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองก็คือหมายถึงการซึมผ่านซึมเข้าไปหรือเต็มไปด้วยดังนั้นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความหมายที่สองในภาษากรีกก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทำงานจนชีวิตของเราเป็นเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาครอบครองชีวิตของเรามามีอิทธิพลในชีวิตของเราอย่างเต็มขนาดคือหมายถึงว่ามาปกคลุมเราอย่างเต็มขนาดคือเราสามารถถูกเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เป็นเหมือนกับน้ำที่อยู่ในแก้วนี้ถ้าพี่น้องเอาหมึกหยดลงไปในแก้วน้ำนี้สีน้ำถ้าหมึกสีน้ำเงินน้ำจะเป็นน้ำที่ใสอยู่ต่อไปหรือไม่ไม่มันจะกลายเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาทันทีเป็นเหมือนภาพที่เปรียบได้ว่าถ้าเราเป็นคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนพระเจ้าที่จะเข้ามานำชีวิตของครอบครองในชีวิตของเราเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเราบางทีบอกว่าเราอยู่ในพระองค์อยู่ในเรากลายเป็นเหมือนภาพที่เป็นเหมือนคนคนเดียวกันพี่น้องทุกท่านครับนี่เป็นเหตุที่คนที่รู้จักพระเจ้าเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะเห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไม่แปลกที่พระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคนที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราไม่มีกำลังเรายังใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่เพราะเราอยู่ในเนื้อหนังที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปเราพยายามที่จะเปลี่ยนเพราะว่าคนอื่นมาบอกเราให้เปลี่ยนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สามีบอกว่าภรรยาต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ภรรยาก็บอกสามีบอกว่าให้เปลี่ยนนั่นเป็นนี่ผู้นำบอกสมาชิกให้เปลี่ยนนั่นเป็นนี่สมาชิกบอกว่าผู้นำต้องเปลี่ยนก่อนพี่น้องทุกท่านครับท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าความเป็นเนื้อหนังของมนุษย์ก็ยังเป็นอยู่ที่เรากำลังโตขึ้นในพระองค์มากยิ่งขึ้นวิธีเดียวก็คือเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้นำชีวิตของเราความหมายที่3ก็คือความหมายในแง่ของการถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ให้ความหมายในลักษณะที่บอกว่าคริสเตียนจะต้องรับการควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในความหมายที่3ก็คือเป็นความหมายที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมดูแลชีวิตของเราทั้งหมดจนเหมือนที่พระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าตัวเราเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในโลกนี้โดยพระคุณของพระองค์ไม่ใช่กำลังไม่ใช่ความสามารถไม่ได้สติปัญญาของเราที่เดินไปกับพระองค์แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้เคลื่อนไหวและขับเคลื่อนอยู่ท่ามกลางเราไม่ถึงโยไม่พระองค์นำเราให้พระองค์นั้นเป็นเหมือนเราอยู่ในเรือและพระองค์เป็นเหมือนกัปตันพระเจ้าพาเราไปทางไหนเราไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดังนั้นการเต็มล้นในพระองค์หมายถึงว่าให้พระเจ้านั้นได้มาปกคลุมชีวิตของเราในแต่ละด้านมีใครที่อยู่ในห้องประชุมนี้ชอบให้ใครมาควบคุมบังคับเราไหมมีใครชอบให้ใครบังคับเราไหมไม่มีนะครับทุกคนชอบอิสระหมดเลยและบางทีอิสระมากจนไม่สามารถจะอยู่ในคันลองได้ใช่ไหมโลกนี้เราอยู่ในเรียกว่า
ปรัชญาที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นลิซึมก็คือในลักษณะปรัชญาที่คนจะดำเนินชีวิตไปตามความพึงพอใจของตนเองไม่ต้องใครให้มาคุมเองเราตัวเองคุมเราเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกคลุมใครสักคนเดียวพี่น้องครับผมยังเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนอะไรสิ่งนั้นเราจะต้องตั้งใจที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระคุณความรักของพระองค์ด้วยกำลังของพระองค์เอเมนไหมครับผมเชื่อเรื่องสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราล้มพระคัมภีร์ในเรื่องสิทธิอำนาจเรากำล้มเรื่องทุกอย่างเมื่อเราไปอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้าปกคลุมอยู่ภายใต้เครื่องจักรคนที่พระเจ้าเจิมไว้ในเครื่องจักรชีวิตของเรานั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลการทรงนำของพระองค์นี่เป็นหลักการที่เราจะต้องคิดและมีความครบถ้วนในด้านต่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นผู้มาปกคลุมเหนือชีวิตของเราถ้าเรายอมเดินไปกับพระเจ้าเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของพระองค์อย่างมากพระคัมภีร์ในโยนบทที่16ข้อ16บอกพระเยซูได้บอกกับเราสาวกบอกว่าในไม่ช้าพระองค์จะจากพวกเขาไปและพระองค์ได้พูดกับเขาว่าแต่เพราะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์ภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า FILL เหมือนกันก็คือเขาตุกเรียกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าได้ครอบงำเขาเต็มล้นในจิตใจของเขาพระเยซูได้บอกว่าพระองค์จากเขาไปก็บอกโอ้พระเยซูไปทำไมร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลขี้มูกโป่งพระเยซูจะจากเราไปแล้วหรือพระองค์เป็นพระมหาสิงหาพระองค์เป็นกษัตริย์ที่จะมาปกครองพระองค์จะมาดูแลบรรดาคนของพระองค์ทำไมพระองค์จะจากไปโอ้พระคัมภีร์บอกว่าความเศร้าโศกนั้นได้ครอบงำได้มาคุมเขานี่ใช้คำเดียวกันเลยที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในกิจการบทที่5ข้อ3พระบิดาเปโตรได้ถามว่าอานาเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของท่านให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรได้ใช้คำเดียวกันคำว่า fill F-I-L-L แล้วก็เติม ed หมายถึงถูกคุมเอาไว้เป็นภาพที่ซาตานได้คุมใจของเขาคุมใจของอานาเนียทำให้เขาโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุทำให้เขาเองนั้นต้องตายไปและเขาเองต้องรับผิดชอบต่อการที่เขาคดโกงทรัพย์สินที่ควรจะมอบให้กับพระเจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงตั้งใจที่กล่าวในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18บอกว่าให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเต็มล้นด้วยการที่ให้พระองค์นั้นมาควบคุมในวิถีชีวิตของเราพี่ต้องสังเกตคนที่เมาเหล้าเนี่ยพี่ต้องเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นไงครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าเป็นคนเหมือนอย่างนั้นเพราะเมื่อไหร่เมานั่นหมายว่าแอลกอฮอล์นั้นได้มาคุมสติของเขาและก็ไม่สามารถที่จะมีจิตวิจัยในการดำเนินชีวิตหรือการตัดสินใจในด้านต่างๆทำให้ตำรวจต้องจับคนเหล่านี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้สร้างความเสียหายเกิดขึ้นแก่คนต่างๆมากมายอาจารย์เปาโลจึงใช้ภาพนี้มาเปรียบเทียบบอกว่าชีวิตของเราคริสเตียนเนี่ยเราต้องให้พระวิญญาณมาควบคุมเราอย่าให้เล่าแทนที่จะเป็นเล่าก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาปกคลุมเหนือชีวิตของคนที่เชื่อนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้คาดหวังให้คนของพระเจ้าได้เดินไปกับเป็นคำสั่งที่เราจะต้องยอมให้พระเจ้านั้นได้มาควบคุมในวิถีชีวิตของเราเราจะเป็นอย่างนั้นเองไหมครับนี่คือหลักสิ่งแรกในความคิดแรกเรื่องการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นคริสเตียนนั้นเราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าถ้าเราอยากเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราประการที่สองนั้นเป็นกระบวนการของพระเจ้าการเต็มล้นไม่เพียงแต่เป็นคำสั่งที่ไม่ได้เป็นทางเลือกแต่เป็นกระบวนการของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นรูปประโยคที่เป็นไวยากรณ์ที่เป็นเรื่องปัจจุบันเป็น present tenseเป็นเหมือนว่าสิ่งที่จะต้องทำเรื่อยๆทำเสมอทำตลอดเวลาทำทุกวินาทีไม่ได้ทำไม่ได้เต็มล้นเพียงบางช่วงบางเวลาหรืออยากจะเต็มล้นเราก็เต็มล้นอยากจะล้นล้นกับพระเจ้าก็ล้นล้นอย่างเอาจริงเอาจังก็เอาจริงเอาจังแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความอารมณ์ความรู้สึกการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการยอมให้พระเจ้ามาปกคลุมเหนือชีวิตของเราทุกเวลา
พี่น้องจะรักถ้าวิถีชีวิตของเราเดินกับพระเจ้าแบบนี้การเต็มล้นหมายถึงว่าเราต้องยอมอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นคนละเรื่องกับการเทฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาในคนละส่วนกันนะอาจารย์โปโลนั้นได้พูดถึงเรื่องการให้พระเจ้ามาควบคุมดูแลชีวิตของเราทุกเวลาไม่แปลกที่คนที่เชื่อในกิจการสมัยแรกหรือคนในยุคปัจจุบันที่เดินกับพระเจ้าด้วยท่าทีที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นชีวิตของเขาจึงเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเขาเดินกับพระเจ้าเขาเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะพระเจ้ามาทำงานอยู่ในชีวิตของเขาไงเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอไงพี่น้องที่รักครับคนในโลกนี้นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยปรัชญาความคิดที่ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานถ้าใครอยู่ในกระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีหลักการพี่น้องที่รักชีวิตของเราเป็นเหมือนน้ำบนใบบอนที่กลิ้งไปกลิ้งมาเคยเห็นน้ำเคยรู้จักใบบอนไหมครับใช่ไหมคนรุ่นใหม่เคยเห็นใบนี้ไหมครับผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่ใจคนรุ่นใหม่พี่น้องมันกลิ้งไปขึ้นมาไปตามสภาพการขยับเพราะผิวมันลื่นชีวิตหลายคนเป็นชีวิตที่ลื่นไหลไปตามกระแสของสังคมพี่น้องรักดูกระแสของสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่มีหลักเลยครับเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยหลงกระแสของเกาหลีคิ้วก็คล้ายเกาหลีตาก็ตีเหมือนเกาหลีแต่งกายก็เหมือนเกาหลีผมไม่ได้หมายความว่าเกาหลีไม่ดีนะครับแต่เมื่อไหร่เราตามกระแสเราไม่ได้อยู่ในหลักการของพระเจ้าเราแย่แล้วถ้าเราอยู่ตามกระแสในโลกนี้ก็คือเราอยากจะทำอะไรก็ทำเราไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ทำใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการตัดสินใจพี่น้องเราแย่แล้ววันนี้เราอยากจะลดลนโอ้ฮาเลลูยาเรามาบนแล้วก็กระโดดรถเต้นเป็นเหมือนจิงโจ้เราสนุกพอเราไปทำงานในวันจันทร์เราเจอปัญหาเจ้านายเรียกเรามาเตือนบอกทำงานผิดพลาดทำไมโง่อย่างนี้เลยเราเชื่อเลยว่าเราโง่เราไปตามอารมณ์แล้วตามสิ่งที่คนอื่นมาพูดตามสิ่งที่คนอื่นมานำเราพี่น้องคนของพระเจ้าเมื่อมีหลักการเราต้องใช้หลักการในการนำวิถีชีวิตของเราเอเมนไหมครับไม่มีใครมามีอิทธิพลในชีวิตของเราได้ถ้าเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องผมเลยเชื่อพระวจนะของพระเจ้าใครจะสอนอะไรเนี่ยผมบอกว่าพระคัมภีร์ว่าไงถ้าอะไรที่มันออกไปเนี่ยผมบอกว่าอ๋ออันนี้ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะๆหน่อยหลักอยู่ตรงไหนถ้าหลักถูกวิธีการของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนจะปลอดภัยและเราจะไม่ไหลไปตามสถานการณ์สภาพค่านิยมผิดๆความคิดผิดๆตัวอย่างผิดๆที่อยู่ในสังคมพี่น้องครับดูตัวอย่างของคนในสังคมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเขารวยหรือมีความรู้การศึกษาที่นั่งอยู่ในบทบาทการเป็นผู้บริหารในประเทศก็อาจจะรวยจะเก่งแต่ชีวิตเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขามีสถานภาพในสังคมก็ได้ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์นั้นเป็นหลักที่ดีพระเยซูเป็นแบบที่ดีพระเจ้านั้นได้แต่งตั้งคนของพระเจ้าที่เดินกับพระองค์เป็นแบบที่ดีที่เราสามารถจะเรียนแบบที่จะติดตามเขาเพราะว่าเขามีแบบพระคัมภีร์และก็ดำเนินชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ก็เหล่านี้เขาสามารถที่จะเรียนแบบได้ดังนั้นพระเยซูจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ของเราเอเมนไหมครับคนของพระเจ้าที่เดินกับพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในเครือจะต้องเป็นแบบที่เราจะรับแรงบันดาลใจกับเขาเอเมนไหมเราต้องให้พระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกหรือการเต็มล้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือเพราะเหตุการณ์เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นในชีวิตคริสเตียนที่ต้องเกิดขึ้นทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจดังนั้นถ้าเราตระหนักว่าพระองค์นั้นได้กำลังทำงานอยู่เหนือชีวิตของเราและเราดำเนินชีวิตโดยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมดูแลชีวิตของเราทุกเวลาข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงในพระองค์อย่างมากใน1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ3ได้กล่าวไว้บอกว่าอย่าเป็นคริสเตียนเนื้อหนัง
แต่ให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณข้อ3บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังและยังอิจฉากันขัดเคืองกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือใน1โครินธ์บทที่2ข้อ15บอกว่าแต่ฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้แต่คนฝ่ายจิตวิญญาณจะวินิจฉัยสิ่งต่างๆได้ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกเลยบอกว่าการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมพระวิญญาณหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นคนที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้นำชีวิตของเราเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณพี่น้องทุกคนในโลกนั้นมีคนอยู่3ประเภทหลักๆ1คนทั่วไปคือคนไม่รู้จักพระเจ้าคนที่2ก็คือเป็นคนที่คริสเตียนคือคนที่เชื่อวางใจพระเยซูและคนที่เชื่อพระเยซูนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วน2ประเภทก็คือคริสเตียนเนื้อหนังกับคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคริสเตียนเนื้อหนังคือคริสเตียนที่ให้ความต้องการอารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราขับเคลื่อนไปตามความต้องการความปรารถนาของตัวเองอยากจะมาโบสถ์ก็มาไม่มาโบสถ์ก็ไม่มาอยากจะอ่านพระคัมภีร์ก็อ่านไม่อยากก็ไม่อ่านอยากจะอธิษฐานก็อธิษฐานไม่อยากก็ไม่อธิษฐานนี่เรียกว่าคริสเตียนตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามการกระตุ้นของคนที่อยู่รอบข้างพระเจ้าไม่อยากให้ท่านอยู่ในสภาพอย่างนั้นคนเน็กซัสเนี่ยเป็นคนฝ่ายวิญญาณใช่ไหมเพราะว่าท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มานำชีวิตของท่านท่านจึงกลายเป็นคนฝ่ายวิญญาณใน1โครินธ์บทที่2ข้อ15ได้กล่าวว่าชัดเจนว่าเราเป็นคนต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณคริสเตียนที่ไม่โตคือเป็นเด็กทารกเด็กทารกที่เกิดมาเหมือนลูกน้องดีโน่ดีโอเวลาดูดนมก็น่ารักดีถ้าให้หลายคนที่อยู่ที่นี่อายุสัก30 40และเดินไปและดูดนมเหมือนดีโน่เนี่ยพี่น้องจะรู้สึกไงมันคนน่ารักน่าชังเลยนะเขาเรียกว่าพวกนี้เท่าทารกคือเป็นผู้ใหญ่แล้วแทนที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำตัวเป็นเหมือนเด็กๆก็เรียกว่าพวกนี้ว่าคริสเตียนเนื้อหนังเป็นเด็กอยู่ไม่โตสักทีเชื่อพระเจ้ามาหลายปีแล้วยังเป็นทำตัวเหมือนเด็กๆใช้อารมณ์ตลอดไม่พอใจสะบัดก้นออกจากโบสถ์บอกไม่มาแล้วครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สองแต่จะมาเป็นครั้งสุดท้ายพออารมณ์ดีขึ้นบอกว่าอาจารย์ขอโทษวันนั้นอารมณ์ใช้อารมณ์เยอะไปหน่อยพี่น้องที่รักนี่เรียกว่าคริสเตียนทารกคนของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นคนที่เราต้องโตขึ้นในพระองค์วันต่อวันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้าได้สอนเราบอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าวันแรกเราถูกนับเป็นคนชอบธรรมแล้ววันนี้เราถูกบอกว่าเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าหมายว่าเราเป็นคนที่เชื่อที่ได้รับความรอดในพระองค์เราเป็นคนบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นคนเชื่อเนี่ยตายแล้วขึ้นสวรรค์คนไม่เชื่อตายแล้วจะต้องรับผิดชอบถูกพิพากษาให้ตกลงนี่เป็นพระวจนะที่ได้เตือนใจเราได้สอนเราว่าสุดหมายปลายทางของคนที่รู้จักพระเจ้าและไม่รู้จักพระเจ้านั้นจะไปไหนเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีเป้าหมายที่เราเดินดังนั้นเอเฟซัส4จึงบอกว่าเราทุกคนจะต้องไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์ในข้อ17ถึงข้อ24ได้กล่าวไว้ถ้าอ่านวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องโตกับพระเจ้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์ชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนอิจฉาเดี๋ยวนี้เราดีขึ้นอิจฉาน้อยลงเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนวันนี้อารมณ์ร้อนน้อยลงเมื่อก่อนเป็นคนขี้ตืดขี้เหนียววันนี้มันเริ่มนุ่มนุ่มขึ้นนุ่มลงเป็นคนใจกว้างขึ้นเป็นคนที่อยากจะให้มากขึ้นแทนที่จะเก็บไว้สำหรับตัวเองผมบอกไปแล้วว่า2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงในพระองค์2เปโตรบทที่1ข้อ2ถึงข้อ11ได้พูดถึงว่าให้เราโตกับพระเจ้าเอาไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาสิ่งนั้นไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าที่เราสามารถมีความรักเหมือนคนทั่วไปความรักแก่คนทั่วไปที่ว่าเราสามารถโตเป็นเหมือนความรักของพระเจ้าที่รักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขผมจะแปลกประหลาดใจถ้ามีคนบอกว่าโอ้ผมเป็นคนโตฝ่ายวิญญาณ
แต่ยังอาฆาตยังพูดให้ร้ายยังไม่ให้อภัยมีลากขมขื่นผมจึงตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะเขาโตกับพระเจ้าหรือเปล่าเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือเขาเป็นคริสเตียนเนื้อหนังเขายอมเปลี่ยนแปลงตามที่พระเจ้าพูดไหมถ้าเขายอมแสดงว่าเขากำลังโตขึ้นในพระองค์ก็ไม่บอกว่าพระเจ้าจะพาเราไปสู่ระดับหนึ่งในพระสง่าราศีไปสู่ระดับหนึ่งและสุดเป้าหมายของเราคือสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์นั่นคือเป็นความตั้งใจที่เราจะไปแสดงว่าเรากำลังโตขึ้นโตขึ้นมากขึ้นชีวิตถูกสำแดงมากขึ้นผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกับตัวเราสมมติว่าเป็นไฟส่องเรามาส่องผ่านเข้าไปเนี่ยสมมติว่าเราก็มีรูนิดหน่อยนะครับชีวิตของเราเนี่ยจะส่องผ่านแรกๆเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยสำแดงพระฉายของพระเจ้าน้อยลงเหมือนกับพระสิริของพระเจ้าลักษณะของพระเจ้าเนี่ยผ่านไปชีวิตของเราเนี่ยมันน้อยคนเห็นพระเจ้าน้อยแต่ถ้าเราเดินกับพระเจ้าเราเดินเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นลักษณะชีวิตของเราจะแสดงออกสำแดงออกในพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นมีความรักมากขึ้นเป็นคนให้มากกว่าที่จะรับเป็นคนให้อภัยมากขึ้นเป็นคนที่ไม่มีรากขมขื่นในชีวิตคือมีชีวิตที่สำแดงออกในพระองค์พอเราโตกับพระเจ้ามากเลยเหมือนกับแสงที่ทะลุแรกๆก็ไม่มีแสงผ่านและจะกลายเป็นเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีแสงพระสิริของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรามากขึ้นชีวิตของเราจะเป็นชีวิตแห่งการที่พระเจ้ากลายเป็นคนที่เรียกว่าโตกับพระเจ้าระดับหนึ่งจนทำให้พระเจ้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าคิดยังไงเราก็จะคิดอย่างนั้นพระเจ้ามีหัวใจที่รักคนยังไงเราก็จะรักแบบนั้นพระเจ้าทรงให้อภัยเรายังไงเราก็จะให้อภัยเหมือนกับคนเหล่านั้นพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขยังไงเราจะรักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขมากขึ้นอย่างที่พระองค์เป็นผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมโตขึ้นสิ่งที่ช่วยผมโตขึ้นก็คือผมมีความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผมกับภรรยาดีขึ้นเลยนะผมมีความรู้สึกกับผมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจนทำให้ภรรยาเนี่ยสัมผัสได้ว่าผมเปลี่ยนไปการแสดงออกผมเนี่ยมีกับเขาเนี่ยมากขึ้นเป็นลำดับและผมก็รู้สึกอย่างนั้นผมเนี่ยเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์กับลูกเนี่ยเปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนไปผมดีขึ้นผมเปลี่ยนไปความสัมพันธ์กับพี่น้องดีขึ้นท่าทีกับคนอื่นมากขึ้นนิ่งมากขึ้นรักษาสันติสุขที่อยู่ในใจมากขึ้นพระบิดว่าสันติสุขที่พระเจ้าให้เราเนี่ยพระเจ้าให้แล้วพระเจ้าไม่เอาคืนแต่เพียงแต่เรารักษาสันติสุขไว้ในใจของเราอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาดังนั้นการเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นต้องเต็มเรื่อยๆส่วนที่3ประการสุดท้ายก็คือเป็นการเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ตัวเราเองเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ลึกซึ้งดูความหมายต่างๆคำว่า fill FILL จะถูกเติม EDเป็นเรียกว่าเป็น passive voice ซึ่งเป็นกริยาที่ถูกกระทำไม่ใช่เป็นกริยากระทำหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่อาจารย์เปาโลกำลังเขียนจดหมายไปถึงในเวลานั้นเปาโลได้กล่าวบอกว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นความพยายามที่เราจะเต็มล้นด้วยตัวเองแต่หมายความว่าเราจ้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาควบคุมเพราะการเต็มล้นคือการโยมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมตัวเราเองคือหมายว่าโยมนอบน้อมต่อพระเจ้ายินดีเดินไปตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำเราควบคุมในชีวิตของเรานำวิถีชีวิตของเรานั้นคริสเตียนเราจะต้องเป็นคนที่ต้องเต็มล้นในกับพระเจ้าตอบสนองพระองค์ดังนั้นการแปลที่ถูกต้องนั้นคือการแปลที่ให้ความหมายคือพระเจ้ามาควบคุมวิถีชีวิตคริสเตียนดังนั้นเราจะต้องรักษาชีวิตในการเดินติดตามพระองค์ไม่ใช่วันนี้พระเจ้าเป็นเจ้านายเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราและวันพรุ่งนี้เราเป็นเจ้านายเหนือพระเจ้าเราสั่งพระเจ้าบอกว่าพระองค์ต้องทำนี้พระองค์ต้องทำนี้พี่น้องรักมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังสื่อสารไว้ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้ามาควบคุมเหนือชีวิตของเรานั่นหมายความว่าเราจะต้องนอบน้อมต่อพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเรานอบน้อมต่อพระเจ้าเราก็ต้องนอบน้อมต่อพระวจนะของพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับ
พระคัมภีร์ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมพระวจนะมาจากพระเจ้าพระวจนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สื่อสารมาถึงเราเพื่อเราจะมีหลักการในการดำเนินชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตแต่ใช้หลักของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นได้ขับเคลื่อนชีวิตของเราที่เราสามารถทำตามพระคำของพระองค์คริสเตียนจึงเป็นคนที่ชอบทำตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับยากอบบทที่1ข้อ22บอกว่าอย่าเพียงแต่ผู้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นการหลอกลวงตนเองแต่ให้เราประพฤติตามพระวจนะนั้นดังนั้นคนของพระเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่จะเป็นคนที่ชอบประพฤติตามพระวจนะเอเมนไหมครับเราไม่ได้โตที่หัวว่าเรารู้ว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรตอนนั้นแต่เราจะทำตามหัวของเราไม่เพียงแต่หัวของเรามีปัญญามีความรู้ในพระเจ้าแข็งแรงเท่านั้นแต่ใจของเราต้องแข็งแรงด้วยจิตใจเราต้องเข้มแข็งมือของเราต้องแข็งแรงที่จะดำเนินชีวิตเท้าของเราต้องแข็งแรงที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์คนของพระเจ้าตั้งตรงนี้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับเราควรจะให้พระเจ้าทรงโปรดได้มาทำงานเหนือชีวิตของเราดังนั้นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมกำลังสื่อสารในวันนี้นั้นผมอยากจะย้ำและเน้นนี่เพียงแต่เราคาดหวังการเต็มล้นด้วยฤทธิเดชการเทฤทธิเดชที่เห็นหมายสำคัญสัจจันทร์เหนือชีวิตของเราเท่านั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องสมดุลก็คือการดำเนินชีวิตเป็นวิถีที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้มาปกคลุมและนำเหนือชีวิตของเราเพื่อเราจะเห็นชีวิตของเราจำเริญขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไปบูรณ์ของพระองค์จนเป็นเหตุที่ทำให้หลายคนเมื่อพบเราก็จะพบพระเจ้าเอเมนไหมครับแม้เราไม่ได้เป็นพระเจ้านะแต่เราเป็นคนของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอยู่ที่ต่างๆที่ไหนพระเจ้าจะสามารถที่จะนำพระพรไปถึงที่นั่นได้ผมจึงไม่สงสัยเลยบอกว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะให้เป็นหัวไม่เป็นหางพระเจ้าจะให้เราสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลงเอเมนไหมครับเพราะเนื่องจากเรากำลังดำเนินชีวิตภายใต้การนำของพระองค์ภายใต้การดูแลของพระเจ้าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในพระองค์ตลอดเวลาและส่งผลยังไงถ้าพี่น้องดูพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่ก็21เป็นต้นไปความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเดินและก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทิ้งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อ19บอกว่าจะร้องเพลงดำเนินชีวิตมีเสียงเพลงออกมาจากใจคนของพระเจ้าจะแทนที่จะบ่นเริ่มร้องเพลงพอมีปัญหาก็เริ่มขอบคุณพระเจ้าร้องเพลงขอบคุณพระเยซูมีปัญหาอยู่นะขอบคุณพระเยซูเจอความกดดันขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าคือร้องได้ตลอดเวลาแม้อยู่ในหุบของงบเงามัจจุราชมันเป็นเสียงเพลงเพราะเมื่อเราดำเนินชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเจ้านำชีวิตของเราปกคลุมอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้าเสียงเพลงจะออกมาจากใจของเราร้องเราอาบน้ำเราก็ร้องเพลงเคเราล่วงลงเราก็ร้องเพลงหุ้นตกเราก็ร้องเพลงแต่การร้องเพลงไม่หมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะคนที่เกรดตกก็ต้องขยันมากขึ้นเพราะว่าท่านอ่านหนังสือน้อยไปหน่อยชีวิตเรานั้นอยู่ในสภาพที่วันไหวขอบพระคุณพระเจ้ามีใจร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าข้อ21บอกว่าเราจะยอมรับกันและกันด้วยความยำเกรงข้อ22ถึง39บอกว่าวิถีชีวิตในครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างพ่อแม่ลูกวิถีในชีวิตทำงานเปลี่ยนแปลงไปและในปลายข้อในบทที่5พระบิดาว่าการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นชัยชนะในพระองค์มากขึ้นผีมารซาตานพยายามล่อลวงเราแต่เราจะมีชัยเพราะว่าเรามีพระเจ้าเข้ามาเป็นผู้นำในชีวิตของเราพี่น้องที่รักนี่คือเด่นว่าคนที่เต็มล้นในพระวิญญาณเนี่ยจะเห็นผลที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกด้านนี่คือตัวอย่างที่เห็นว่าทำไมเราต้องเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือยอมอยู่ไปใต้การปกคลุมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เริ่มต้นของวันที่เหลืออยู่ในการเดินติดตามพระองค์เอเมนไหมครับขอให้เดินกับพระเจ้าด้วยการเต็มล้นในพระองค์ให้พระเจ้านำเราเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราและชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นบอกว่าเอเมนให้ร่วมใจกันอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระผีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเราเชื่ออย่างนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรเราทั้งหลายในการเดินติดตามพระองค์
ให้ชีวิตของเรามั่นคงให้ชีวิตของเรายืนหยัดอยู่ในพระวจนะของพระองค์และยอมให้พระเจ้านำวิถีชีวิตเราในแต่ละวันการเต็มล้นในพระองค์นั้นพระองค์นั้นปรารถนาให้เราเองนั้นยอมพระองค์ทุกวินาทีและเดินกับพระเจ้าทุกวันโอ้พระองค์เจ้าข้าที่เราจะไม่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกตามสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างตามสภาพสังคมแวดล้อมที่ผลักเราไปออกนอกน้ำพระทัยของพระองค์แต่เราจะยืนอยู่ในวิถีของพระองค์เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้สอนเราโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทำให้เรามีกำลังขึ้นใหม่ชีวิตที่สดชื่นมีความเบิกบานใจในพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในเช้าวันนี้เราอยากเห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราเชื่อพระสัญญาของพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่สูงสร้างใหม่แล้วเรากำลังถูกสร้างในพระองค์มากขึ้นทุกวันเพราะว่าเราเป็นคนที่ยอมอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เป็นเจ้านาย 100% ไม่ใช่ให้พระองค์เป็นเจ้านายแค่ 80% แต่พระองค์เป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรา 100% อย่างสมบูรณ์แบบเราอยากเห็นพระเจ้าอวยพรชีวิตส่วนตัวของเราครอบครัวของเราคริสตจักรของเราที่อยู่ที่นี่ประเทศชาติของเราและคนในโลกที่ยังต้องการพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยเราขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของเราสำแดงพระสิริของพระองค์เหนือชีวิตของเราทุกวันขอพระคุณฮาเลลูยาขอพระคุณพระเยซูคริสต์พี่น้องเรายืนขึ้นในเวลานี้ด้วยกันพี่น้องให้เรามือยกมือของเราขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์บอกพระองค์เจ้าค่ะวันนี้ข้าพระองค์ขอยำยอมจำนนต่อพระเจ้าข้าพระองค์นั้นเป็นเพียงทาสผู้รับใช้